ไอระอุของความร้อนแล้งจากทะเลทรายและที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ของทวีปแอฟริกาอาจคร่าชีวิตที่อ่อนแอให้ดับสูญลงไปได้ทว่าในความอบอุ่นหรือหนาวเย็นซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานและสรรพชีวิตของสายน้ำที่ไหลผ่าน11ดินแดนร่วมทวีปเช่นแม่น้ำไนล์ก็คือบ่อเกิดแห่งชีวิตอันมีความรักและศรัทธาเป็นขุมพลังล้อมรวมเป็นอารยธรรมที่รุ่งโรจน์ของผู้คนนับหมื่นนับแสนจากรุ่นสู่รุ่นในดินแดนไอยาคุปวันๆที่ผ่านพ้นกว่า 3,000 ปีของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อียิปต์หรือดินแดนไอยาคุปโบราณเป็นพื้นที่แห่งความเร้นลับอันเปี่ยมด้วยมนต์ขลังของอารยธรรมเก่าแก่แห่งลุ่มแม่น้ำไนล์โดยทั่วไปสิ่งที่ทำให้หลายๆท่านนึกถึงอียิปต์มักจะเป็นพีระมิดสฟิงค์มัมมี่ฟาโรห์กระดาษปาปิรัสหรือแม้แต่คำสาปอาถรรพ์และภาพเขียนสีงดงามบนผนังอันเป็นเอกลักษณ์ผู้คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกันดีว่าพีระมิดคือหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ใหญ่โตโอฬารสร้างจากหินทรายและหินแกรนิตโดยแรงงานคนเพื่อเป็นสุสานหรือที่บรรทมอันเป็นนิรันดร์ขององค์ฟาโรห์หรือพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเปรียบเสมือนสมมุติเทพของชาวอียิปต์โบราณที่ให้ความสำคัญกับโลกหลังความตายและเชื่อว่าวันหนึ่งวิญญาณของฟาโรห์จะย้อนกลับมาเข้าร่างและฟื้นคืนชีพอีกครั้งชาวอียิปต์จึงได้คิดค้นวิธีการรักษาพระศพของฟาโรห์ด้วยวิธีการทำมัมมี่โดยแยกอวัยวะภายในออกมาเก็บรักษาไว้ในโถซึ่งบรรจุน้ำยาชนิดพิเศษและพันพระศพด้วยผ้าลินินซึ่งชุบน้ำยาไว้เช่นกันก่อนบรรจุใส่ลงพระศพซึ่งแกะสลักเป็นรูปพระพักของฟาโรห์ผู้วายชนเอาไว้และเคลื่อนย้ายเข้าไปเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยภายในตัวพีระมิดพีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งมีมหาสฟิงค์อะมนุษย์ที่มีร่างกายครึ่งคนครึ่งสิงโตขนาดใหญ่หมอบอยู่ด้านหน้าคอยอารักขาพระศพของฟาโรห์แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าการสร้างพีระมิดเพื่อเป็นสุสานเก็บพระศพของฟาโรห์เกิดขึ้นเฉพาะอาณาจักรอียิปต์ยุคต้นเท่านั้นเพราะตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีดังกล่าวโดยการสกัดหินและขุดดินเข้าไปในภูเขาเพื่อก่อสร้างสุสานฟาโรห์ซุกซ่อนไว้ภายในและสถานที่รวมสุสานหลวงแห่งนี้เองที่ได้ถูกขนานนามว่าหุบผากษัตริย์หรือออกเสียงว่าวาดีทีบันอันมูลุกในภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาราชการของอียิปต์อาณาจักรลี้ลับแห่งความตายณหุบผานี้เป็นดั่งที่ประทับนิรันดร์ของเหล่าฟาโรห์ผู้เสด็จสวรรคตตั้งอยู่ในเทือกเขาทีบันถือว่าเป็นใจกลางของทีบันเนโครโพลิสซึ่งคำว่าเนโครโพลิสในภาษากรีกแปลว่า City of the Dead หรือนครแห่งความตายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำไนล์ตามความเชื่อของชนอียิปต์โบราณว่าทิศตะวันตกคือดินแดนแห่งผู้วายชนมีความกว้างของพื้นที่ประมาณ200เมตรและยาว400เมตรหุบผาแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายและหุบเขาตะวันออกกับหุบเขาตะวันตกตั้งอยู่ในแนวเดียวกับเมืองหลวงของอียิปต์ในสมัยโบราณชื่อเมืองทิฟส์หรือเมืองลักซอร์ในปัจจุบันอยู่บนฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำไนล์ซึ่งฟาโรห์อะโมสที่1พระอนุชาของฟาโรห์คาโมสฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่17เป็นผู้สถาปนาเมืองนี้ขึ้นมาการสร้างสุสานในหุบผากษัตริย์นั้นใช้วิธีการเจาะลึกเข้าไปในหุบเขาหรือที่เรียกว่าสุสานสกัดหน้าผาเจาะหินและดินเข้าไปเป็นอุโมงค์และสร้างทางเดินที่สลับซับซ้อนทอดยาวสู่ห้องโถงอันลี้ลับซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของฟาโรห์เหล่าราชนิกุลและขุนนางชั้นผู้ใหญ่รวมถึงเป็นที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติและของมีค่าต่างๆอันเป็นลักษณะการฝังศพใต้ดินในยุคอาณาจักรใหม่ของดินแดนอียิปต์ที่นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่18เป็นต้นมาฟาโรห์ผู้ครองจักรวรรดิอียิปต์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสุสานฝังพระศพตั้งแต่สมัยฟาโรห์ทุตโมสที่1จนถึงฟาโรห์รามเสสที่10ในราชวงศ์ที่20หรือในช่วงเวลา1549ถึง1292ปีก่อนคริสต์กาลโดยพบข้อมูลจากบรรดานักสำรวจและนักโบราณคดีในภายหลังว่าภายในหุบผาลี้ลับแห่งนี้ประกอบด้วยห้องมากกว่า120ห้องและสุสานมากกว่า64แห่ง
ราชวงศ์ที่18หรือราชวงศ์ทุตโมสคือราชวงศ์แรกของอาณาจักรใหม่ที่เรืองอำนาจสูงสุดในช่วงเวลา250ปีโดยที่มีดินแดนนูเบียล่างทั้งหมดและตะวันออกใกล้ได้แก่ตอนเหนือของคานาอันซีเรียและไมทานีเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิส่วนเหตุผลที่เรียกชื่อราชวงศ์ที่18ว่าราชวงศ์ทุตโมสเนื่องจากในสมัยราชวงศ์นี้มีฟาโรห์ที่ทรงมีพระนามว่าทุตโมสจำนวน4พระองค์ด้วยกันจากจำนวนฟาโรห์15พระองค์และฟาโรห์ที่มีชื่อเสียงในการปกครองหลายพระองค์ก็อยู่ในสมัยราชวงศ์ทุตโมสนี้ด้วยจุดเริ่มต้นของการสร้างหุบผากษัตริย์ให้เป็นสุสานแทนการสร้างพีระมิดสืบเนื่องมาจากฟาโรห์ทุตโมสที่1ซึ่งเป็นฟาโรห์ลำดับที่3แห่งราชวงศ์ทุตโมสทรงมีพระราชดำริว่าการสร้างพีระมิดนั้นต้องสิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลและยังโดดเด่นสะดุดตาเกินไปสำหรับเหล่าโจรปล้นสุสานเนื่องจากในอดีตการมีเหตุการณ์ที่ประสบของฟาโรห์และทรัพย์สมบัติต่างๆถูกกลุ่มโจรบุกเข้าไปรื้อค้นและลักลอบขนย้ายออกไปหลายต่อหลายครั้งแม้ทางการจะเก็บรักษาพระศพและทรัพย์สมบัติในพีระมิดไว้เป็นอย่างดีและแม้ว่าได้ปิดผนึกช่องทางเข้าอย่างแน่นหนาแล้วก็ตามดังนั้นพระองค์จึงเห็นควรให้สร้างสุสานแห่งใหม่เป็นลักษณะสุสานใต้ดินที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบมีความซับซ้อนและรายล้อมด้วยทะเลทรายอันร้อนระอุเพื่อให้รอดพ้นจากการปล้นสะดมและทุบทำลายเนื่องจากบริเวณดังกล่าวสามารถสร้างหลุมพรางเพื่อป้องกันเหล่าโจรทำให้ทรงมั่นใจว่าจะไม่มีใครเดินทางเข้าไปถึงตัวสุสานที่อยู่ภายในหุบเขาแห่งนั้นได้และแนวพระราชดำรินี้เองที่ได้ทำให้ประเพณีเดิมในการก่อสร้างพีระมิดเพื่อรักษาพระศพของฟาโรห์ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานกว่า 1,700 ปีได้ยุติลงและกลายเป็นแนวทางการสร้างสุสานฟาโรห์ในยุคต่อมาผู้รับสนองพระบรมราชโองการของฟาโรห์ทุตโมสที่1คือไอเนอร์นี้สถาปนิกหลวงซึ่งเป็นผู้ออกแบบสุสานแห่งนี้ในหุบเขาที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากเมืองหลวงโดยทำทางแคบลงไปใต้ดินสร้างบันไดและสร้างห้องฝังพระศพภายในห้องโถงซึ่งไอเนนี้ได้ให้ช่างสลักข้อความไว้ในห้องโถงนั้นว่า I alone oversaw the construction of the rupestral tomb of his majesty no one saw anything no one heard หรือแปลว่าข้าเพียงผู้เดียวที่ได้ตรวจตราการสร้างสุสานของพระองค์ไม่มีผู้ใดได้ยนยินจากข้อความดังกล่าวนักโบราณคดีจึงคาดว่าหลังการก่อสร้างสุสานเสร็จสิ้นลงช่างก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนน่าจะถูกสังหารเพื่อปกปิดเรื่องราวสุสานแห่งใหม่นี้ไว้เป็นความลับสิ่งที่น่าสนใจก็คือภายในสุสานได้ถูกตกแต่งอย่างอลังการสมพระเกียรติของฟาโรห์แต่ละพระองค์เช่นภาพเขียนสีบนฝาผนังที่มีความประณีตงดงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นมาจนถึงยุคปัจจุบันยามที่ฟาโรห์เสด็จสวรรคตพระศพจะถูกเคลื่อนย้ายมาฝังในสุสานณหุบผากษัตริย์แห่งนี้พร้อมด้วยเครื่องใช้ส่วนพระองค์เป็นต้นว่าฉลองพระองค์พระภูษาพระแสงราชาวุธเครื่องดนตรีราชรถบัลลังก์และทรัพย์สมบัติเลอค่าต่างๆรวมถึงรูปปั้นรูปแกะสลักและสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขล่าเนื้อละมั่งลิงบาบูนก่อนที่บานประตูใหญ่ลั่นดาลลงทำให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วนิรันดร์แหล่งข้อมูลบางแห่งระบุว่าบางครั้งผู้ถวายการรับใช้ฟาโรห์ยังถูกปลิดชีพเพื่อให้ติดตามไปปฏิบัติหน้าที่ในโลกเบื้องหลังความตายอีกด้วยหุบผาลึกลับที่ถูกใช้เป็นสุสานรองรับพระศพของฟาโรห์ถูกแบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็นสองฝั่งคือหุบเขาตะวันออกและหุบเขาตะวันตกโดยที่สิ่งก่อสร้างในฝั่งตะวันออกมีความโดดเด่นและมีจำนวนสุสานมากกว่าฝั่งตะวันตกและนอกจากสุสานฟาโรห์ที่ถูกค้นพบจำนวนมากแล้วยังมีสุสานอีก20แห่งที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์จะเห็นได้ว่าการเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์และบรรดาเชื้อพระวงศ์นับเป็นกุศโลบายที่แยบยลซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ธรรมชาติอันโดดเดี่ยวของหุบเขาอีกทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันจ
จากความเชื่อเรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศแห่งการวายชนเพื่อไปเกิดใหม่อีกครั้งทางขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกสุสานหลวงของอียิปต์โบราณจึงมักตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายหลังจากที่ถูกค้นพบในสมัยก่อนคริสต์กาลราว278ปีหุบผากษัตริย์ได้ถูกนักสำรวจและนักวิชาการขุดค้นหาร่องรอยทางโบราณคดีเพื่อหาหลักฐานและข้อมูลต่างๆทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุสานฟาโรห์อย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันโดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1668ทั้งโดยนักบวชนักสำรวจและนักโบราณคดีซึ่งทำให้ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละน้อยเริ่มตั้งแต่ภาพเขียนสีบนผนังและตัวสุสานในปี1824ผู้ค้นพบสุสานคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นการ์ดเนอร์วิลคินสันเป็นคนออกแบบการตั้งชื่อสุสานที่ถูกค้นพบในรูปของรหัสตัวอักษรและตัวเลขเพื่อให้สะดวกในการเขียนลงบนแผนที่โดยได้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ KV1 จนถึง KV21 อันเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักโบราณคดีรุ่นต่อๆมาถึงยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามการค้นพบซึ่งมีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนที่สำคัญและเป็นการเปิดเผยความลึกลับของสุสานฟาโรห์ภายในหุบผากษัตริย์ให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกนั้นเกิดขึ้น2ครั้งภายในเวลา24ปีคือช่วงปี1898ถึง1922แม้ว่าได้มีการค้นพบมัมมี่ในสุสานฟาโรห์แห่งหุบผากษัตริย์มากกว่า50ร่างในปี1881ทว่ายังคงมีปริศนาที่ค้างคาใจของวิกเตอร์โลเรนักอียิปต์วิทยาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงซึ่งต่อมาเขาได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การโบราณวัตถุและโบราณสถานแห่งอียิปต์ด้วยทำให้ต่อจากนั้นโลเรจึงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจขุดค้นลงไปในพื้นดินโดยรอบหุบผากษัตริย์แห่งนี้อย่างจริงจังจนกระทั่งวันที่12กุมภาพันธ์ปี1898คณะของเขาได้ค้นพบสุสานของฟาโรห์ทุตโมสที่3ซึ่งเป็นยอดกษัตริย์นักรบพระองค์หนึ่งของอียิปต์แต่น่าเสียดายที่มีร่องรอยว่าได้ถูกโจรปล้นเอาสิ่งของมีค่าส่วนใหญ่ออกไปเช่นเดียวกับสุสานหลวงอื่นๆอย่างไรก็ตามเมื่อโลเรยังเพียรพยายามขุดค้นเสาะหาต่อไปอีกจนเกือบครบ1เดือนในวันที่9มีนาคมเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้เห็นทางเข้าสุสานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตรงเชิงเขาที่ทอดตัวอบรอบหุบผาลึกลับแห่งนี้และทราบรหัสทางหลักฐานโบราณคดีในเวลาต่อมาว่าสุสาน KV35 แน่นอนโลเรไม่ยอมทิ้งโอกาสที่จะเดินหน้าสำรวจต่อไปเขาเดินเข้าไปในสุสานนั้นโดยอาศัยแสงสว่างจากเทียนไขพร้อมกับคนในพื้นที่ซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานของเขาท่ามกลางเศษซากปรักหักพังสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาของโลเรและผู้ติดตามก็คือยูแชปติซึ่งเป็นงานแกะสลักรูปคนที่มีขนาดเล็กเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆก็พบรอยสลักพระนามของฟาโรห์อเมนโฮเทพที่2กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของอียิปต์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของฟาโรห์ทุตโมซิสที่3และพระนางทิยาติดอยู่บนรูปคนแกะสลักนั้นด้วยโลเรจึงเดินสำรวจต่อไปตามทางเดินที่ค่อยๆลาดชันลงไปเป็นแนวยาวจนถึงโถงแคบแห่งหนึ่งซึ่งมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆถูกวางทิ้งไว้โดยปราศจากสมบัติมีค่าอย่างที่ควรจะเป็นทำให้เขารู้ทันทีว่ามีคนที่ลักลอบเข้ามารื้อค้นและนำของมีค่าออกไปจากจุดนี้ด้วยเช่นกันแต่ทว่าเขายังคงเดินลึกเข้าไปภายในจนกระทั่งพบกับเรือลำหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้องโถงบนเรือนั้นคือซากมนุษย์ที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มเป็นร่างเดิมของมัมมี่ที่ถูกโจรแกะผ้าห่อตัวออกเพื่อนำเครื่องประดับและของขลังต่างๆออกไปจากบันทึกของโลเรเล่าว่าร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวนั้นหันหน้ามาทางเขาจึงทำให้เขาได้เห็นใบหน้าและสภาพของกะโหลกศีรษะที่ยังมีเส้นผมหลงเหลืออยู่อย่างชัดเจนด้วยจิตวิญญาณของนักสำรวจใฝ่รู้โลเรกับหัวหน้าคนงานยังคงเดินเก็บข้อมูลต่อไปอีกจนถึงห้องโถงใหญ่ที่มีเสาหิน6ต้นสิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนตื่นเต้นก็คือบนผนังที่มีภาพวาดสีอ่อนจางมีพระนามของฟาโรห์อเมนโฮเทพที่2กษัตริย์อียิปต์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งปรากฏอยู่ซึ่งทำให้เขาเดินต่อไปด้วยความหวังว่าที่นี่อาจจะเป็นสุสานของฟาโรห์พระองค์นี้
เมื่อเดินต่อไปจนถึงบริเวณที่พื้นดินลดระดับลงและเห็นโลงหินตั้งอยู่เบื้องต่ำโลเรจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆโลงหินขนาดใหญ่นั้นไม่มีฝาปิดภายในคือโลงศพที่มีมงกุฎดอกไม้วางอยู่บนขอบโลงฝั่งหนึ่งและมงกุฎใบไม้แห้งวางอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่โลเรยังไม่ได้เปิดดูในทันทีเขาเร่งสำรวจต่อไปจนพบสุสานของฟาโรห์ถึง8พระองค์ได้แก่ฟาโรห์รามเสสที่4ฟาโรห์รามเสสที่5ฟาโรห์รามเสสที่6ฟาโรห์ทุตโมสที่4ฟาโรห์อเมนโฮเทพที่3ฟาโรห์เมเนปตาฟาโรห์เซติที่2และฟาโรห์ชิปตาทั้งยังพบโลงศพที่9ซึ่งเป็นร่างมัมมี่ผู้หญิงสาวที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนด้วยหลังสำรวจสุสานของฟาโรห์ทั้ง8และมัมมี่หญิงสาวปริศนาท้ายที่สุดโลเรจึงกลับมายังโลงศพที่พบครั้งแรกและค่อยๆสำรวจดูด้วยความเครียดเล็กน้อยเพราะการที่โลงศพมีความยาวมากกว่าร่างมัมมี่จึงทำให้มือของเขาที่หย่อนลงไปในช่องฝาโลงเพื่อทดสอบสัมผัสร่างมัมมี่ในครั้งแรกพบเพียงความว่างเปล่าแต่ครั้นเปิดฝาโลงศพออกมาโลเรก็ตื่นตาตื่นใจมากเมื่อได้พบว่ามัมมี่สภาพสมบูรณ์ที่อยู่ภายในโลงนั้นคือฟาโรห์อเมนโฮเทพที่2กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีรอยจารึกพระนามไว้บนผนังที่เขาได้เดินผ่านมาแล้วดังที่คาดไว้จริงๆฟาโรห์พระองค์นี้มีอีกพระนามหนึ่งว่าเออาร์เคเปอรูเรซึ่งบางคนเรียกว่าอาเมโนฟิสที่2เป็นพระราชโอรสของฟาโรห์ทุตโมสที่3กับพระนางทิยาฟาโรห์อเมนโฮเทพที่2ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางทีอาและได้เป็นฟาโรห์ลำดับที่7ของราชวงศ์ที่18ปกครองดินแดนอียิปต์มาเกือบ30ปีและสวรรคตเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสตกาลอย่างไรก็ตาม3ปีหลังจากที่ถูกขุดค้นพบโดยโลเรพระศพบางส่วนของฟาโรห์อเมนโฮเทพที่2ในหุบผากษัตริย์ก็ได้ถูกโจรลักลอบนำออกไปก่อนที่จะถูกนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งติดตามหาจนได้พบตัวและช่วยซ่อมแซมพระศพในร่างมัมมี่ให้อย่างเรียบร้อยจากนั้นในปี1931จึงส่งไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรกระทั่ง90ปีต่อมาจึงได้ถูกนำไปเก็บไว้ยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมแห่งชาติของอียิปต์ซึ่งตรงกับปี2021ปริศนาและมนต์ขลังของสุสานฟาโรห์ในหุบผากษัตริย์ไม่เคยเลือนหายหากยังคงเป็นที่ท้าทายของบรรดานักสำรวจและนักโบราณคดีอยู่เสมอหนึ่งในนั้นก็คือฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ศิลปินหนุ่มชาวอังกฤษที่หลงใหลเรื่องราวประวัติศาสตร์โดยเฉพาะดินแดนไอยาคุปกระทั่งทำให้เขากลายเป็นนักอียิปต์วิทยาก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การโบราณวัตถุสถานแห่งอียิปต์ในเวลาต่อมาคาร์เตอร์นั้นรู้จักกับจอร์จเฮอร์เบิร์ตซึ่งเขาเป็นเอิร์ลคนที่5แห่งคานาวอนหรือเรียกกันว่าลอร์ดคานาวอนเศรษฐีชาติเดียวกันที่มีรสนิยมสะสมของเก่าและได้ไปตากอากาศในอียิปต์เพราะเขามักได้รับจ้างจากลอร์ดคานาวอนให้หาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสำหรับการสะสมไปให้อยู่เนืองๆทั้งยังได้รับเงินทุนไปขุดหาซากโบราณต่างๆด้วยเมื่อคาร์เตอร์สนใจหุบผากษัตริย์เขาจึงเร่งให้ลอร์ดคานาวอนขอสัมปทานเพื่อการขุดค้นหาความลับในอดีตจากพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่ปี1917จากนั้นก็ใช้เวลาขุดและขนก้อนดินก้อนหินนับแสนตันออกจากจุดสำรวจอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง5ปีโดยที่ยังไม่พบสิ่งใดแม้ต่อมาลอร์ดคานาวอนเปลี่ยนใจขอยกเลิกแผนงานแต่คาร์เตอร์ได้ขอร้องเอาไว้ถึงขั้นยอมใช้ทุนคืนและเร่งการสำรวจต่อไปวันที่4พฤศจิกายนปี1922หลังจากการเจรจาร้องขอเจ้าของทุนไม่นานนักคาร์เตอร์ก็พบบันไดขั้นแรกของสุสาน KV62 จากเหตุบังเอิญซึ่งเกิดขึ้นกับคณะทำงานของเขาคนหนึ่งโดยจู่ๆลูกจ้างคนนั้นก็เดินไปสะดุดหินที่ถูกทำเป็นขั้นบนสุดของบันไดที่ทอดยาวลงไปใต้ดินและบันไดนั้นเองที่ทำให้คาร์เตอร์ได้ค้นพบสิ่งที่โลกไม่คาดฝันในเวลาต่อมาจากบันได12ขั้นคาร์เตอร์ได้พบบานประตูที่มีพระราชลัญจกรหรือตราประทับของฟาโรห์ที่มีพระนามว่าเนปเคเปรูเรซึ่งหมายถึงฟาโรห์ตุตันคาเมนหรือตุตันคามุนฟาโรห์ลำดับที่13ในราชวงศ์ที่18พระโอรสของฟาโรห์อะเคนาเตนกับพระมารดาที่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันพระนามฟาโรห์ตุตันคาเมน
ทรงขึ้นครองราชในขณะมีพระชนมายุได้เพียง 9-10 พรรษาซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตด้วยเหตุใดไม่ปรากฏเมื่อมีพระชนมายุ 18-19 พรรษาเท่านั้นทันทีที่พบตราประทับบานประตูดังกล่าวคาร์เตอร์โทรเลขแจ้งลอร์ดคานาวอนทันทีเขารอจนอีกฝ่ายเดินทางมาถึงจึงได้พากันเข้าไปยังภายในสุสานแห่งนั้นพร้อมกันในวันที่26พฤศจิกายน1922ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ7เมตรคาร์เตอร์เป็นคนแรกที่มองลอดผ่านช่องเล็กๆบนบานประตูสุสานชั้นที่2เข้าไปภายในโดยอาศัยแสงเทียนคำแรกที่เขาพูดกับลอร์ดคานาวอนก็คือมหัศจรรย์จริงๆก่อนที่ลอร์ดคานาวอนจะได้เห็นด้วยสายตาตนเองว่าในความมืดสลัวนั้นมีสิ่งของเต็มประดาที่กองสุมกันภายในสุสานเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักขนาดใหญ่เท่าตัวคนบัลลังก์ราชรถรูปปั้นต่างๆล้วนแต่มีประกายแสงแวววับของทองคำแทบทั้งสิ้นสุสานรหัส KV62ถูกแบ่งเนื้อที่ภายในเป็น4ห้องรวมทั้งห้องฝังพระศพและห้องพระคลังสมบัติความน่าทึ่งอย่างที่สุดของสุสานนี้ก็คือเป็นสุสานของฟาโรตุตันคาเมนที่มีสภาพแทบไม่ต่างจาก 3,000 ปีก่อนเนื่องจากไม่ได้ถูกโจรกรรมเหมือนสุสานหลวงอื่นๆผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีได้วิเคราะห์ว่าการเสด็จสวรรคตของฟาโรตุตันคาเมนเป็นไปอย่างกระทันหันจึงทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการก่อสร้างมากนักและการที่ออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าสุสานฟาโรองค์อื่นกับการตกแต่งภายนอกแบบเรียบง่ายจึงน่าจะเป็นการพรางตาให้คนเข้าใจว่าไม่ใช่สุสานของฟาโรห์และเลิกสนใจบางข้อสันนิษฐานกล่าวว่าสภาพสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นสมบัติเลอค่าต่างๆที่ถูกเก็บไว้อย่างอัดแน่นไม่เป็นระเบียบภายในสุสานบ่งชี้ถึงความรีบร้อนในการจัดการพระราชพิธีฝังพระศพซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ายังสร้างสุสานแห่งนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่น่าสนใจว่าก่อนหน้าค้นพบสุสานของยุวฟาโรตุตันคาเมนที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์มากมายลอร์ดคานาวอนกับคาร์เตอร์เคยตกลงกันไว้ว่าหากโบราณวัตถุต่างๆที่ถูกค้นพบยังคงรูปเดิมพวกเขาจะต้องส่งมอบให้รัฐบาลอียิปต์แต่ที่น่าสนใจมากกว่าภายหลังการค้นพบสุสานนี้ได้ราว5เดือนก็คือทั้งสองได้ทุ่มเถียงกันอย่างรุนแรงเพราะลอร์ดคานาวอนกลับไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเดิมอย่างไรก็ตามสุดท้ายลอร์ดคานาวอนได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในช่วงเวลานั้นเองซึ่งตรงกับเดือนเมษายนของปี1923การจบชีวิตลงของลอร์ดคานาวอนได้ถูกตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์โดยนักเขียนที่มีชื่อเสียงรวมทั้งผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สมัยนั้นที่อ้างถึงคำสาปของเหล่าฟาโรในสุสานหลวงสมัยโบราณอันมีความหมายที่คล้ายคลึงกันว่าผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปในสุสานฟาโรห์ย่อมได้รับอันตรายถึงชีวิตแต่นั่นไม่ได้ทำให้คาร์เตอร์หวั่นไหวเพราะหลังจากถูกรัฐบาลอียิปต์สั่งระงับให้ยุติการทำงานเกี่ยวกับฟาโรห์พระองค์นี้ชั่วคราวในที่สุดเขาก็ได้กลับมาดำเนินงานต่อตามคำอนุญาตของทางการอียิปต์ในปี1925จนกระทั่งได้เปิดโลงพระศพและถอดหน้ากากทองคำออกจากพระพักของฟาโรตุตันคาเมนเป็นผลสำเร็จและทำให้ชาวโลกได้ยนต์ศิลปะวัตถุล้ำค่าที่ไม่เคยมีใครคาดฝันมาก่อนว่าจะมีงานฝีมือที่ประณีตบรรจงเพียงนี้ในยุค 3,000 ปีที่ผ่านพ้นไปไม่เพียงแต่หน้ากากทองคำน้ำหนัก14กิโลกรัมที่มีความวิจิตรล้ำค่ายังมีโลงพระศพที่มีด้วยกันถึง3ชั้นโดยใน2ชั้นแรกคือโลงพระศพที่ทำด้วยไม้ฉาบทองคำตกแต่งด้วยแก้วและอัญมณีหลากสีส่วนโลงพระศพชั้นในสุดที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมบรรจุพระศพของฟาโรตุตันคาเมนในท่าบรรทมวัดความยาวตลอดพระวรกายได้6ฟุตพระศพขององค์ฟาโรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักโดยมีหน้ากากทองคำและเครื่องทรงกษัตริย์พร้อมด้วยเครื่องประดับที่มีความหมายอย่างครบถ้วนและงดงามยิ่งอีกทั้งงานฝีมือต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดในการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งงานแกะสลักรูปคนและสัตว์เครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องประดับเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดและยานพาหนะต่างๆอันแสดงถึงทักษะเชิงช่างและศิลปะที่มีความเฉพาะตัวของชนชาติอียิปต์ทั้งสิ้น
ตัวอย่างเช่นกริดประจำพระองค์ที่ทำจากหินอุกาบาตซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะของเนื้อหินคล้ายเหล็กกล้าซึ่งไม่ปรากฏรอยสนิมบนคมกริดนั้นเลยแม้แต่น้อยหรือกรองสอรูปนกแร้งสัญลักษณ์แห่งเทพีเมืองทิปส์ที่ทำด้วยทองคำชิ้นเล็กๆจำนวน256ชิ้นฝังเรียงกับแก้วหลากสีทั้งหมดที่กล่าวมานี้เมื่อรวบรวมกันแล้วออกมาเป็นตัวเลขที่มากจนไม่น่าเชื่อคือ 3,000 กว่ารายการและเมื่อนำไปสมทบกับสิ่งของอื่นๆที่ได้ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นในภายหลังพบว่ามีจำนวนมากมายถึง 5,000 รายการเลยทีเดียวสำหรับฟาโรตุตันคาเมนที่แม้ไม่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นเทียบเทียมฟาโรหลายพระองค์แต่ทว่าการเป็นยุวกษัตริย์ซึ่งมีที่ปรึกษามากด้วยความสามารถทั้งแม่ทัพและพระอุปราชก็ทำให้อาณาจักรอียิปต์มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจทั้งด้านศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับการเชื่อมสัมพันธไมตรีให้ดียิ่งขึ้นจนได้รับเครื่องราชบรรณาการจากหลายดินแดนดังที่ปรากฏในสุสานของพระองค์เมื่อผนวกกับการค้นพบสุสานฟาโรห์ของยุวกษัตริย์พระองค์นี้ในสภาพพระศพและเครื่องทรงที่สมบูรณ์อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าจนน่าตกตะลึงอันเป็นการยืนยันว่าไม่มีผู้ใดเคยได้พบเห็นจึงทำให้ชื่อของฟาโรตุตันคาเมนเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจไปทั่วโลกนับแต่วันที่คาร์เตอร์และลอร์ดคานาวอนเปิดบานประตูสุสานอย่างเป็นทางการในวันที่29พฤศจิกายน1922ถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ทั้งประเทศอียิปต์และอังกฤษเนื่องจากนับถึงปัจจุบันสุสานแห่งนี้ยังคงเป็นสมบัติที่น่าภาคภูมิใจทั้งในระดับชาติและระดับโลกทางด้านคาร์เตอร์หลังจบภารกิจที่หุบผากษัตริย์เขาได้กลับสู่ภูมิลำเนาและใช้ชีวิตนักวิชาการโบราณคดีต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมปี1939ฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแน่นอนที่ยังมีหลายคนนำข่าวนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องคำสาปฟาโรห์อีกเช่นกันไม่เว้นกระทั่งคณะทำงานคนอื่นๆที่ได้เสียชีวิตลงหลังจากภารกิจค้นหาสุสานดังกล่าวและความเชื่อนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ณสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนในหุบผากษัตริย์ที่ถูกกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดีแม้คาร์เตอร์จากโลกนี้ไปแล้วแต่เมื่อมีการค้นพบทางโบราณคดีในยุคปัจจุบันซึ่งทิ้งช่วงห่างจากสมัยของเขาเกินกว่า1ศตวรรษชื่อของฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2007โดยผู้อำนวยการสภาโบราณสถานแห่งอียิปต์ที่ชื่อซาฮีฮาวาสและยังเป็นหัวหน้านักโบราณคดีของชุดสำรวจ Discovery Channel ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าพบพระศพของฟาโรห์หญิงแฮตเชปซุตที่หายไปจากโลงพระศพในสุสานของหุบผากษัตริย์แล้วพระศพนั้นคือหนึ่งในสองร่างมัมมี่เพศหญิงปริศนาที่คาร์เตอร์เคยเป็นผู้ขุดพบในสุสานรหัส KV60 เมื่อปี1920ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาได้ค้นพบสุสานฟาโรห์ซึ่งระบุพระนามของฟาโรห์หญิงแฮตเชปซุตทว่ากลับพบเพียงโลงพระศพที่ว่างเปล่าสองโลงด้วยกันครั้งนั้นคาร์เตอร์เข้าใจว่ามัมมี่หญิงทั้งสองร่างที่พบในหลุมศพธรรมดาน่าจะเป็นพยาบาลที่ถวายงานรับใช้ฟาโรห์ในราชวงศ์ทุตโมสเขาจึงไม่ได้ศึกษาลงรายละเอียดและหันไปขุดค้นสุสานอื่นต่อไปในขณะที่ซาฮีฮาวาสยืนยันว่าหลักฐานที่รองรับข้อมูลนี้ก็คือพระทนบังซี่ของฟาโรห์หญิงแฮตเชปซุตที่ถูกเก็บไว้ในกล่องซึ่งถูกนำมาประกอบเข้ากับช่องว่างภายในปากของมัมมี่ได้ลงตัวและผลการฉายภาพโดยใช้เครื่องซีทีสแกนการสร้างภาพ3มิติรวมทั้งการตรวจสอบสารพันธุกรรมหรือ DNA ของร่างมัมมี่ส่วนอีกร่างหนึ่งที่อยู่เคียงกันก็คือแม่นมของฟาโรห์แฮตเชปซุตนั่นเองอย่างไรก็ตามยังคงมีข้อสังเกตบางประการที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์โบราณยังต้องศึกษาค้นคว้ากันต่อไปเพื่อยืนยันข้อพิสูจน์และสร้างความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าร่างมัมมี่ที่พบในสุสานหุบผากษัตริย์คือพระศพของฟาโรห์หญิงแฮตเชปซุตที่ครองราชยาวนานถึง21ปีบางที่ต่อไปอาจจะมีงานวิจัยใหม่ๆ
ที่ทำให้พระนามซึ่งไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยอย่างฟาโรห์แฮตเชปซุตถูกนำมากล่าวถึงให้เราได้ฟังกันบ่อยครั้งมากขึ้นก็เป็นได้ดังเช่นพระนามของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ถูกกล่าวขานถึงพร้อมกับสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือหน้ากากทองคำสุดแสนวิจิตรที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอียิปต์โดยปริยายนั่นเป็นเพราะยุวกษัตริย์พระองค์นี้ยังคงได้รับความสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องและลงลึกในรายละเอียดมากกว่าฟาโรห์ทุกพระองค์ตั้งแต่ลักษณะพระศพรูปพรรณสันฐานสาเหตุการสวรรคตความเกี่ยวโยงกับเหล่าเชื้อพระวงศ์รวมทั้งการศึกษาเชิงลึกทางประวัติศาสตร์สังคมการเมืองและเศรษฐกิจของอียิปต์โบราณที่ได้รับการต่อยอดและขยายผลออกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและแม้ว่าการค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนภายในหุบผากษัตริย์คือปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้นพบพระศพของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่2โดยวิกเตอร์โลเรซึ่งมีรายละเอียดมากมายก่อนหน้านั้นรวมทั้งข้อมูลล่าสุดเรื่องพระศพของฟาโรห์หญิงแฮตเชปซุตล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลซึ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ภายในราชสกุลและราชวงศ์ต่างๆของอาณาจักรอียิปต์โบราณได้เป็นอย่างดีหุบผากษัตริย์ในเมืองลักซอได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1979ร่วมกับโบราณสถานสำคัญอีก4แห่งของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปเท่าใดอาณาจักรแห่งความตายณหุบผากษัตริย์นี้ยังคงความเร้นลับและเป็นปริศนาบนสมมุติฐานที่ว่าอาจมีพระศพของฟาโรห์หรือราชินีอีกหลายพระองค์รอคอยการสำรวจพิสูจน์เพื่อไขความลับเปิดประตูสู่ดินแดนซึ่งเคยมีความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมเช่นอัยยะคุปโบราณที่น่ารำลึกถึงและควรค่าแก่การจดจำจบลงไปแล้วกับ The Valley of the King หุบผากษัตริย์แห่งอียิปต์กับความเร้นลับที่ถูกเปิดเผยที่แอดมินนำมาฝากส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ